โอเคสบายดีทุกคนเนาะข้าพเจ้าแม่อาจารย์จาโซงอยู่กวนเนี่ยตูเนาะก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารมื้อนี้ก็คือก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับตัวลีนุกพื้นฐานเราเรื่องลีนุกนี้แต่ละคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแล้วก็บางคนอาจจะเคยได้ใช้งานมาก่อนเราเนาะแต่ว่าในหลักสูตรตัวนี้คือก็จะมาแนะนำพื้นฐานก็จะมีหลายบทอยู่เนาะจะอยู่ในนี้ก็คือจะเป็นบทที่หนึ่งก็จะมาทำความเข้าใจหรือว่ารู้จักหน่อยนึงเกี่ยวกับตัวลีนุกเนาะแล้วอันลีนุกเหมือนแม่เนี่ยแค่นะดังที่แต่ละคนเคยได้ใช้มานั่นก็คือก็จะเป็น Windows แล้วก็ Apple หรือว่า Macฉะนั้น Linux มันก็จะเป็นระบบปฏิบัติการคล้ายกับ Windows แล้วก็ Apple นี่แหละนะแต่ว่ามันจะเรื่องการใช้งานมันจะต่างจุดประสงค์กันเนาะสำหรับ Windows นี่ก็มันก็จะเน้นไปใช้งานได้2แบบเช่นว่าจะเป็น Client แล้วก็ Server สำหรับ Client นี่คือจะใช้พิมพ์งานเอกสารอย่างต่างๆ Server ก็จะให้บริการเรื่อง Service เช่นว่า Web Mailหรือว่า Linux และก็ตัวอื่นคือกันฉะนั้น Linux มันก็เหมือนกับ Windows เนาะแต่ว่ามันจะบ่ได้เน้นตัวที่เป็น client หลายปานใดหรือว่าผู้ใช้งานนี่บ่ได้ใช้ Linux หลายปานใดก็มีบางคนก็ใช้อยู่เนาะแต่ว่าส่วนหลายก็จะใช้ Windows แต่ว่าเราจะใช้ Linux ก็ต่อเมื่อว่าเราจะมาติดตั้งเป็นเซิร์ฟเวอร์เราให้บริการเซอร์วิสเช่นว่าเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์บ่หรือว่าที่เฮ็ดเป็นมิลเซิร์ฟเวอร์บ่ก็แล้วแต่นะฉะนั้นมันก็จะเป็น OS อันนึงเนาะแล้ว Linux มันก็จะใช้เคอร์เนลของระบบปฏิบัติการเนาะว่าเป็นตัวควบคุมตัวฮาร์ดแวร์ทั้งหมดเลยแล้วเคอร์เนลมันแม่นหยังเนาะเดี๋ยวอาจจะอธิบายในสไลด์ต่อไปบ่เนาะแล้วมันก็จะเป็นตัวรวบรวมบรรดาเพื่อซอฟต์แวร์ที่อยู่ในกลุ่มของ GNU GNU นี้ก็จะเป็นประเภทซอฟต์แวร์ที่เป็นฟรีเนาะและก็เป็น open source นะหมายความว่าตัว GNU นี่หมายความว่านะมันจะเป็นฟรีแวร์หรือว่าจะเป็น open source ไลน์แต่ว่าถ้าว่าทีเบิลถึงฟรีแวร์กับโอเพนซอร์สนี่มันจะมีข้อที่แตกต่างกันนิดนึงนะบางซอฟต์แวร์ก็จะเป็นฟรีนะแต่ว่ามันจะบ่ได้โอเพนซอร์สหมายความว่าเฮาใช้ได้แต่ว่าเฮาสิไปพัฒนาต่อบ่ได้แต่ว่า Linux นี้ก็คือมันจะเป็นโอเพนซอร์สก็คือเฮาสามารถต่อยอดหรือว่าพัฒนามันต่อไปได้นะฉะนั้นมันก็จะอยู่ในกลุ่มของ GNU เนาะแล้วมันก็จะมีหลายตระกูลอีกเนาะถ้าว่ามันเป็น open source เดี๋ยวต่อไปเราจะไปเบิ่งว่ามันมีอย่างไรเนาะแล้วใจกลางหลักๆของ Linux ก็คือเขาจะเอิ้นว่าเป็น Linux kernel มันจะคล้ายๆกับ driver ของ Windows อะไรนะมันแต่อย่างว่าเขามีฮาร์ดแวร์มาแล้วเอาซีให้มันทำระบบปฏิบัติการตัวนี้มันทำงานได้ก็คือมันต้องมีแคเนลจะเป็นคล้ายๆกับเป็นไดรเวอร์ที่มันจะเชื่อมต่อบรรดาชิ้นส่วนของตัวฮาร์ดแวร์นี้เข้านำกันเวลาเราลงตัวระบบปฏิบัติการนี้เข้าไปแล้วเช่นว่าฮาร์ดดิสก์บอลแรม CPU หรือว่าพวกนะอินเทอร์เฟซของเน็ตเวิร์กบอลละ USB บอลหรือว่าตัวอื่นเนาะนี่ก็คือจะคือควบคุมจากตัว Linux kernel ทั้งหมดแล้วจะมาเบิ่งว่ามันประวัติความเป็นมาของ Linux มันเป็นไงก็คือมันก็พัฒนามาแต่โดดแล้วนะแล้วแต่ปี1991แล้วนะก็คือผู้พัฒนานี่ก็ชื่อว่า Linux Torvalds นี่ก็เป็นนักศึกษาเลยเนาะที่เขาในสมัยนั้นก็มีการเรียนการสอนกันนะแล้วมันก็มีการ
นำใช้เรื่องเทคโนโลยีที่เข้ามาแต่ว่าเรื่อง Windows หรือว่าที่เอามาใช้งานในสมัยนั้นมันก็แพงตัวอย่างพวก Windows DOS Apple Mac Unix พวกนั้นก็คือจะเป็นในยุคนั้นที่เขาใช้แต่ว่าราคาของ Windows ในนั้นมันแพงหลายเนาะบทสามารถคนธรรมดาก็หาซื้อได้ยากนะเมื่อมันหาซื้อได้ยากจะก็บ่มีงบที่จะซื้อได้มาใช้งานแล้วนะว่าความจริงนะยกเว้นแต่ผู้ที่มีเงินแล้วนะที่สามารถใช้ได้แล้วย้อนนั้นนะก็คือก่อนที่จะมีระบบลีนุกซ์ขึ้นมาใช้งานนี้ก็คือก็จะมีอาจารย์คนนึงที่เขาชื่อว่าเป็นนะอินเทลนะก็ได้พัฒนาตัวมินิตัวนี้ก็คือจะเป็นนะซอฟต์แวร์หนึ่งที่พัฒนามาจากตัวยูนิคเราสามารถรันใน PC ได้ฉะนั้นลินุกซ์ Tower ตัวนี้เราก็มีแนวความคิดที่จะพัฒนาต่อจากตัวมินิตัวนี้มาใส่ในห้องเรียนแล้วจะบอให้เป็นการค้าอย่างต่างๆนะบ่จำเป็นต้องไปขายให้ผู้อื่นซะเนาะมาใส่งานแต่ว่าก็ได้ครับความนิยมหลายนะเพราะมันเป็นโอเพ่นนะฉะนั้นต่อจากนั้นมาก็คือก็จะมีนักพัฒนาหลายคนนะที่สนใจแล้วก็สามารถเอามาสร้างต่อหรือว่าพัฒนาต่อนะเป็นของตัวเองได้นะในปัจจุบันนี้มันก็จะมีหลากหลายตระกูลนะเดี๋ยวจะสวยเลยมันก็จะมีหลายตัวเช่นคือในเว็บไซต์ตัวนี้ก็จะเก็บบรรดาตระกูลของลินุกซ์ทั้งหมดที่เราสามารถติดตามได้ว่ามันมีตัวใดที่มีการอัปเดตหรือว่าพัฒนาขึ้นมาใหม่นะนี่คือจะเป็นข้อมูลรายละเอียดแต่ว่าเราจะเซิร์ฟเวอร์อยู่ในนี้นะมันจะมีหลายตัวพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นลินุกซ์หมดเลยนะส่วนนั้นนะอาจารย์เองก็ยังบอกเคยได้ใช้หมดพอดีนะที่รู้จักดังๆปัจจุบันนี้นะก็จะมีUbuntu นะจะเป็น Top 1ถ้าเรื่องการใช้งานมันจะมี CentOS มี CentOS มี ClearOS มี Debian นะมีหลายตัวบางอันฉันบ่เคยได้ใช้งานเลยนะ FreeBSD นะมี Red Hat นะที่ฉันเคยได้ใช้นะคือ Red Hat แล้วก็ Ubuntu นะฉะนั้นตัวที่ฉันจะสอนในหลักสูตรตัวนี้ก็คือจะใช้ Ubuntu นะแล้วเราสามารถหาดาวน์โหลดได้นะแต่ยังว่าสหารยันดาวน์โหลดตัว Ubuntu แล้วก็สามารถเลือกไปหา Ubuntu นะแล้วมันจะโดดไปหาหน้าดาวน์โหลดมันจะมีแต่ละรุ่นเนาะมันได้โดนมาแล้วเนาะตัวที่โชว์นี่ก็คือตัวที่ค่อนข้างจะไม่ล่าสุดมีตัวนึงหาก็ออกวางวันที่21เดือน4นี่ตัวล่าสุด 22.04เราสามารถเลือกดาวน์โหลดได้ในรูปแบบที่เป็นเดสก์ท็อปหรือว่าเป็นไลฟ์เซิร์ฟเวอร์นะตัวเดสก์ท็อปนี่ค่อนข้างจะขนาดหลายนะนี่จะเป็นหน้าจอเวลาเราติดตั้งมาแล้วจะเป็นหน้าจอลักษณะแบบสิแต่ถ้าเป็นไลฟ์เซิร์ฟเวอร์ก็คือจะเป็นหน้าจอดำนะแล้วตัวที่จะมาสอนในหลักสูตรนี้คือจะใช้ตัวไลฟ์เซิร์ฟเวอร์โอเคเนาะแล้วลีนุกซ์ที่เขาใช้ยูสายได้เนาะใช้ยูสายนะมันก็ใช้ได้หลายบอร์ดเนาะเช่นว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่มีขนาดน้อยเนาะคือพวกนะ IOP อะไรเนาะพวกชิปอย่างต่างๆ Raspberry Pi บอร์ดหรือว่าสมาร์ทการ์ดบอร์ดหรือว่าอยู่ในรถยนต์บอร์ดหรือว่าอยู่ใน Android ของเขาก็พื้นฐานเป็นลีนุกซ์คือกันนะโทรศัพท์ของเรานะมันก็
มีอยู่หลายบอนะที่ใช้งานหรือว่าตัวลินุกซ์เนี่ยตั้งแต่อุปกรณ์ขนาดน้อยๆเนาะตัวอย่างพวกชิปอย่างต่างๆก็สามารถใช้ลินุกซ์ได้ที่เป็น IoT เนาะแบบ IoT หมายความว่าอุปกรณ์น้อยๆที่มันสามารถรันระบบปฏิบัติการได้แล้วตั้งค่าตั้ง IP ตั้งอย่างไรมันมี CPU มี RAM อยู่นั้นตัวอุปกรณ์นั้นพร้อมมานะแต่ว่า Linux นี่มันมีมันเบาเนาะฉะนั้นมันสามารถรันได้อยู่หลายอุปกรณ์แล้วก็นอกจากได้เกิดอย่างสามารถใช้กับอุปกรณ์ขนาดใหญ่เช่นว่าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ก็ยังสามารถรัน Linux มันก็มีใช้งานอยู่นะแล้วก็อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมันก็ยังเป็นลีนุกซ์คู่กันหลายองค์กรเขาก็เปลี่ยนมาใช้ลีนุกซ์เพราะว่าเป็นอย่างจึงมาใช้ลีนุกซ์เพราะว่ามันน่ะประหยัดอันที่1เลยก็คือประหยัดงบประมาณนะบ่จำเป็นต้องได้ซื้อหลายเซนนะถ้าเอาใช้ Windows อย่างต่างๆก็จะไปเสียค่าหลายเซนแล้วก็บางอุปกรณ์ขนาดน้อยๆนะจะใช้ Windows เข้าไปโหลดเข้าไปมันก็ลำบากฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็น Linux เราเป็นอย่างจะเรียนตัว Linux ฉะนั้น Linux มันก็คือไซส์หลายเนาะเช่นว่าเซิร์ฟเวอร์ต่างๆขององค์กรขนาดใหญ่ๆนะก็ใช้ Linux คือกันเนาะเช่นว่า NASA ก็ก็อย่างใช้ Linux แล้วก็คอมพิวเตอร์ส่วนตัวเขาก็บางคนที่เขาลืมนะเขาสามารถใช้ Linux คือกันอุปกรณ์โทรศัพท์ก็ยังใช้ Linux แล้วใน Cloud Technology ก็เป็น Linux เส้นเดียวกันพวก Virtualization พวก Cyber Security Networking นะพวกนี้ก็เป็น Linux คือกันและอันที่เราสนใจส่วนหลายก็คือจะเป็นฟรีและก็เป็นโอเพนซอร์สฉะนั้นโอเพนซอร์สนี่คือเราสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ไปติดตามโดยไม่จำกัดดีไซน์จากเครื่องก็ได้ดาวน์โหลดฟรีไม่จำเป็นต้องมีไลเซนส์เนี่ยว่ามีการบล็อกว่ามีเนี่ยฉะนั้นตอนนี้ก็จะเหมาะสมนะกับองค์กรที่มีงบประมาณน้อยแล้วก็สามารถพัฒนาหรือว่าจะปรับเปลี่ยนตามใจเนาะโอเคแล้ว Open Source แมนเนี่ยนะก็คือ Free Software นะเราสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วก็ใช้งานได้โดยไม่จำกัดเราสามารถแจกหรือว่าแบ่งปันตัว Source Code ให้คนอื่นได้แล้วก็สามารถปรับปรุงแล้วก็ออกเป็นเวอร์ชันใหม่ได้ตามใจที่เจ้าของเพิ่นต้องการได้โดยที่โบมีการสงวนลิขสิทธิ์แนวนี้ก็คือตัวอย่างบางตระกูลของ Linux นะทีนี้ก็ได้ยกตัวอย่างบางตระกูลซะเนาะในเว็บไซต์ที่เมื่อกี้โชว์อยู่ข้างถึงนี่ก็มีหลายกว่านี้โอเคเรามาสุ่มเทียบระหว่าง Linux Mac และก็ Windows ในOS ที่เราใช้ปัจจุบันนี้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ก็คือก็จะมี Mac Linux มี Linux Mac แล้วก็ Windows นะแล้ว Linux นี่คือมันใช้ resource น้อยเนาะ resource ก็คือมันใช้ RAM CPU เนี่ยมันน้อยกว่านะ support ได้คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าได้แต่ว่า Mac นี้โอ้มันต้องมานำตัวฮาร์ดแวร์ส่วนใหญ่ก็ราคาแพงนะเนาะคล้ายๆกับถ้าเทียบกับ Windows มันก็คล้ายๆกันเลยเนาะ Windows มันจะแยกกันเนาะฮาร์ดแวร์มันต่างหากแต่ว่า Windows นี่ต้องได้ซื้อไลเซนส์ที่ต่างหากแต่ว่าข้อดีข้อเสียของมันจะต่างกัน Linux นี่รีไซรีซอร์สน้อยแต่ว่ามันส่วนใหญ่จะเน้นไปทางเซิร์ฟเวอร์แต่มากับ Windows นี้มันก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในฝั่งของผู้ใช้งานเรื่องเอกสารอย่างต่างๆพอเนาะแต่ Windows จะมีเวอร์ชันที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ด้วยเนาะที่สามารถที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ได้เช่นกันโอเค
ใช่แล้วจุดดีของการใช้ Linux นะคืออันแรกๆเลยก็คือไม่ได้เสียค่าไลเซนส์นะ stable จำเป็นรีบูตตลอดนะเพื่อรักษาเรื่อง performance ของระบบแล้วก็แล้ว performance ก็ดีการแก้ไขปัญหาง่ายแต่อย่างว่าเขาเจอปัญหาอย่างต่างๆที่แก้ไขบ่ได้แล้วเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตมันก็จะมีหลายจะมีผู้พัฒนาแล้วว่ามีผู้เคยเจอมาแล้วเขาจะพบว่าโอเคปัญหาแบบนั้นคือต้องแก้อยู่จุดนี้จุดนั้นเฮ็ดแบบนี้แบบนั้นฉะนั้นมันก็สามารถแก้ไขได้ง่ายขึ้นเรามีแพ็กเกจหลากหลายให้เลือกว่าเราซีโร่แพ็กเกจเนี่ยก็สามารถลงได้ฟรีเนาะก็จำเป็นต้องได้ซื้อซะเนาะแล้วก็มีหลายตระกูลให้เราเลือกเอาตามใจมาตัวอย่างเราซีเอาไปโจมตีระบบไปแฮกเนาะมันก็มีลีนุกที่มันพัฒนามาเรื่องการแฮกโดยเฉพาะเช่นว่าพวกกาลีลีนุกอยู่ในเว็บไซต์ DistroWatch เมื่อกี้ที่โซนั้นมันก็อยู่ในแฮกเลยนะแล้วที่ตั้งง่ายก็ใช้รีซอร์สน้อยปลอดภัยดีปลอดภัยดีหมายความว่ามันเรื่อง security มันก็ค่อนข้างดีละเอียดนึงก็คือผู้พัฒนาตัวไวรัสอย่างต่างๆคือมันจะโจมตีไปที่ฝั่งผู้ใช้งานวินโดว์หลายกว่านะเพราะงานเอกสารโบอย่างต่างๆส่วนหลายจะมักใช้ในวินโดว์ฉะนั้นผู้พัฒนาไวรัสหรือว่ามันแวร์อย่างต่างๆคือมันจะเน้นไปทำลายวินโดว์หลายกว่านะฉะนั้นมันก็เป็นข้อเสียนึงนะถ้าเราใช้ดีนุกแล้วก็จะปลอดภัยนะแต่ก็หมายความว่าสีพวกมีไวรัสในวินในลีนุกซ์เลยนะมันก็มีนะแต่มันถ้าเทียบกับวินโดว์มันจะน้อยกว่านะโอเคนี่ก็จะเป็นข้อดีนึงนะในลีนุกซ์แล้วสถาปัตยกรรมในลีนุกซ์นะมันก็จะมีฮาร์ดแวร์มีเคอร์เนลแล้วก็มีเชลนะฮาร์ดแวร์นี่ก็หมายถึงตัวเครื่องของเราเลยนะเวลาเราใช้งานตัวลีนุกซ์ได้ก็คือต้องมีตัวฮาร์ดแวร์ก่อนที่จะมาโฮมฮับตัว OS นะ OS เวลาเราลงเข้าไปแล้วก็คือมันก็จะไปเป็นส่วนของเซลล์ของ kernel แล้วก็เซลล์เนาะเพราะฉะนั้นใน2ส่วนนี้ก็คือมันจะติดต่อกันนะแล้วต้องมีตัวฮาร์ดแวร์เป็นตัวรองรับเป็นใจกลางรักของตัว OS แล้วสั้นเชลนั่นก็คือจะเป็นชั้นที่รันพวกแอปพลิเคชันอย่างต่างๆแล้ว user C interact หรือว่าติดต่อกับฮาร์ดแวร์อย่างต่างๆควบคุมฮาร์ดแวร์อย่างต่างๆคือต้องผ่านชั้นแอปพลิเคชันนะแล้วแอปพลิเคชันจึงจะรันในเชลที่ทำงานในชั้นของการติดต่อไปหา kernel ใน OS นั้นได้นะโอเคนะนี่ก็คือก็จะอยู่ในบทที่1นะถ้ามีใครมีคำถามเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวซีตอบให้